สวัสดีครับผมออฟกุญแจซอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับรุ่นคาวัย KDP 120นะครับเวลาผ่านไปไวมากครับแป๊บๆรุ่นใหม่ก็ออกมาแล้วนี่จะเข้าปีที่10แล้วนะฮะในสำหรับรหัสคาวัยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยตั้งแต่รหัส90ยันมาถึงรหัส120ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของ KDP เนี่ยที่ผมเคยตีแผ่มาสมัยตอนเมื่อก่อนเลยนะฮะนั่นคือเสียงนุ่มครับเขาแซมตัวแกลนคาวัยที่ชื่อว่า SK เข้ามานะฮะซึ่งผมใช้เล่นกับเพลง Close to You ตอนเริ่มต้นเลยนะครับที่แนะนำการเล่นนะฮะเสียงเนี่ยจะมีความนุ่มเพลงก็นุ่มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกท่านเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งในการเด็กของผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะใช้เทคนิคในการเล่นคีย์แบบสมูทนะครับสมูทโน้ตคีย์มีการต้านแต่ก็ยังสามารถเล่นไดนามิกที่นุ่มๆได้แล้วก็เค้นเบสออกมาได้นะครับนั่นคือเซนซิทีฟนะครับไดนามิกเซนซิทีฟในรุ่นนี้ให้มาถึงเบามากเบากลางดังดังมากซึ่งตัวอย่างนะฮะกดเบาก็เบาฮะเห็นตอนผมรีลีสตัวซัสเทนด้วยไหมฮะตอนหางเสียงเบสนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดก็คือตอนรีลีสซัสเทนเนี่ยนะครับเซนซิทีฟของซัสเทนรุ่นตัวรุ่นนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาให้สามารถเหยียบแบบฮาร์ปซัสเทนได้ด้วยนะครับการรีลีสมันจะมีความเนียนมากขึ้นนะฮะซึ่งรุ่นนี้ซัสเทนทั้งหมดให้มา3ขานะครับแต่ขาที่เราส่วนใหญ่จะใช้ก็คือเป็นขาซัสเทนที่ใช้เป็นเสียงยืดนะครับส่วนกลางเขาเรียกขากลางเขาเรียกซัสเทนูโตนะครับส่วนขาซ้ายเรียกว่าซอฟต์เพดัลจะไม่เหมือนกับอัพไลท์นะครับขากลางจะไม่ได้ทำหน้าที่มิวเปียโนนะครับเพราะเปียโนไฟฟ้าเนี่ยทำหน้าที่มีฟังก์ชันนะครับเพิ่มดังเบาเสียงมาให้อยู่แล้วนะฮะส่วนในส่วนของเรื่องของน้ำหนักคีย์รุ่นนี้นะครับมีความต้านนิ้วมากขึ้นนะฮะมีน้ำหนักที่สไตล์ของคาวัยเนี่ยจะไม่เหมือนกับสไตล์ของยามาฮ่านะฮะยามาฮ่าจะเป็นนักเปียโนที่ชอบสปีดคีย์ไวๆนะฮะการทูนนิ่งมันจะตึงๆหน่อยนะครับแต่สแตนดาร์ดของตัวคาวัยเนี่ยการทูนนิ่งจะเป็นแบบเรียกว่ามีดีเลย์นะครับจุดเลทออฟนิดนึงนะฮะเพื่ออะไรเพราะว่าเรียกว่าเสน่ห์ของคีย์คาวัยเนี่ยเขาจะมีความดีเลย์แต่สปีดก็ไม่ได้ช้ามากนะฮะอันนี้เป็นการตีแผ่ในรุ่นนี้นะฮะผมไม่สามารถบอกฟิลลิ่งทัชชิ่งผ่านทางผ่านทาง YouTube ได้นะครับท่านต้องมาลองเองในร้านทั้งหมดนะครับมีหลายรุ่นให้ทดลองนะฮะและในส่วนต่อไปนะครับที่ผมอยากพรีเซนต์นั่นก็คือสิ่งที่เพิ่มมาตอนนี้เนี่ยสำหรับสาวก Android นะครับตอนนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้ได้แต่ตัว iPhone นะครับแล้วก็ iPad ตอนนี้ก็คือในรุ่นของอื่นเนี่ยในระบบปฏิบัติการ Android สามารถใช้ได้แล้วมี2แอปที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับเรียกว่า Piano Remote นะฮะแล้วก็ PeerBook Player นะครับเดี๋ยวจะ insert ภาพขึ้นมาให้ดูนะฮะ2แอปเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยผมจะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับซึ่งในที่ผมทราบเบื้องต้นเนี่ย PeerBook เนี่ยนะครับตัว PeerBook Player อ่ะพูดให้ชัดก่อนจะเป็นเรื่องของ Score Note นะครับ Score Note เพลงแล้วก็เชื่อมกับ Bluetooth ได้นะครับหรือท่านอยากจะให้เสถียรหน่อยก็คือเชื่อมกับ USB ก็ได้นะฮะแล้วก็ส่วนแอปใหม่ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยที่ชื่อว่า Piano Remote นะครับซึ่งทำการปรับหน้าจอระบบต่างๆให้มันง่ายขึ้นนะฮะเป็นการปรับในเรื่องของ Reverb Touching นะครับหรือว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวที่เรียกว่าตัวคาวัยตัวก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทีมงานคาวัยเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับฮะต้องขออภัยที่นอกจอนิดนึงนะฮะเขาเรียกว่า Virtual Technician นะครับ Virtual Technician ตัวเนี้ย
จะเป็นตัวที่ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งเป็นการปรับที่ละเอียดมากมีการ voicing มีการตั้งค่าระดับของคีย์ attack release noise แล้วก็ release damper noise นะครับซึ่งอาจจะฟังไม่รู้เรื่องฮะแต่ว่าแอปเนี้ยทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจากการใช้แล้วเนี่ยงงฮะเพราะว่ามีแต่ช่างจูนเท่านั้นที่เข้าใจนะการจูนแบบ Hertz เราก็ไม่จำเป็นต้องรู้นะฮะเขาก็ตัดออกไปโดยสรุปภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะมาตีแผ่ในตอนถัดไปแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับเสียงต่างๆให้มาทั้งหมด15เสียงสรุปนะครับมีช็อตคัทเนี่ยมาให้ด้วยนะฮะฟังก์ชันต่างๆจะซ่อนอยู่ข้างในนะครับปรับระบบคีย์ได้นะครับให้คีย์มันนุ่มขึ้นคีย์มันหนักขึ้นก็ทำได้นะฮะ15เสียงนี่มีอะไรบ้างนะครับคือเสียงแรกที่ต้องการเลยก็คือเสียง SK ชิกะลุคาไวส่วนเสียงต่อไปเป็น EX เสียงต่อไปก็เป็นแกรนนะครับที่เป็นระดับ6ฟุตนะฮะแล้วก็ Upright Piano นะครับสามารถมาลองเล่นที่ร้านได้แล้วก็เสียงอื่นๆอีกก็มีเสียงของออแกนนะครับElectronic Voice Piano นะครับไซโลโฟนนะฮะแล้วก็ Harpsichord String ต่างๆพวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นลูกค้าถามมาเลยก็เลยว่าคุยกันเรื่องเปียโนก่อนดีกว่าส่วนเรื่องเสียงอย่างอื่นที่ท่านอยากจะทราบเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวมาตอนหลังๆเนี่ยนะฮะแต่ตอนแรกๆเนี่ยเอาเนื้อๆไปก่อนเลยนะครับส่วนฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องเนี่ยนะครับลำโพงกี่วัตต์ความสูงเท่าไหร่คีย์มันเป็นยังไงหรือยังไงนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาพูดต่อกันสำหรับในวันนี้นะครับเป็นการรีวิวของเสียงเปียโนล้วนๆและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ในตัวนี้ที่ให้มานะครับที่ผมชอบมากๆคือเรื่องคีย์นะครับยังไงทุกท่านท่านใดสนใจเป็นสาวกของรุ่นคาไวแล้วนะฮะท่านไม่ควรพลาดรุ่นนี้นะครับมาทดลองที่ร้านกุญแจซอนโชคชัย4ได้นะครับขอบพระคุณครับ